วันนี้หรอครับครับถามว่าหนักใจไหมก็มีกังวลนิดหน่อยครับแต่ก็ต้องดูว่าศาลจะมีท่าทีอย่างไรกับการพิจารณาคดีเพราะว่าด้วยองค์รวมทั้งหมดที่สืบพยานโจทย์ทั้งหมดก็คือเท่าที่เราดูจากหลักฐานพยานโจทย์เองมันที่เขากล่าวหาว่าเราหมิ่นซึ่งเราเองเราไม่ได้พูดในข้อความที่หมิ่นเมย์สถาบันกษัตริย์เองอันนี้ก็ต้องดูว่าดูพินิจศาลจะพินิจฉัยใหม่ไหมครับแล้วประเด็นอื่นมีฮะมีเรื่องเดียวเรื่องเดียวครับเรื่องเดียวเนาะใช่ครับเรื่องเดียวตอนนี้คือเรามีแค่คดีไม่คดีเดียวจริงจริงหนึ่งสองผมมีทั้งหมด4คดีครับก็คือคดีแรกเนี่ยยกไปแล้วที่อาญารัชดาครับก็คือ112กับ116เหตุที่หน้าศาลฎีกาจากการแปะข้อความใส่พระบรมฉายาลักษณ์แล้วก็เป็นเคสเนี้ยจะเป็นเคสที่ผมปาใส่ที่วงเวียนใหญ่ครับในหัวข้อใครฆ่าพระเจ้าตากแล้วก็มีคดีหนึ่งก็คือที่เหตุที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็คือแยกราชประสงค์ครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือแยกครับในส่วนนี้ยังเหลืออีกกี่คดีอ่ะยังเหลืออีกประมาณ4คดีได้ครับ4คดีใช่ครับ4คดีเพราะว่ามี16ด้วยอ๋อวันนี้ก็หนักใจนิดหน่อยก็ยังมีความกังวลนิดหน่อยก็ต้องดูท่าทีศาลอันนี้เป็นศาลอะไรฮะขึ้นศาลอะไรศาลอาญาอาญาไม่ใช่เขาเรียกตัดสินอะไรเนี่ยฟ้องอะไร112ครับอัน112คือวันนี้ใช่ครับชั้นต้นชั้นต้นครับชั้นต้นนะใช่ถ้าตัดสินมาเป้งโดนเนี่ยต้องอุทธรณ์ต่อไหมก็ยื่นอุทธรณ์ต่อก็สู้ครับสู้นะยื่นสู้